อยู่ในอาร์เรย์เนาะแต่ว่าเขาจะลืมหลายไอเทมในอาร์เรย์พร้อมกันนะสมมติว่าเขามีตัวเปลี่ยนคือยังซี่เนาะอาร์เรย์นี้อาร์เรย์มี name man a เนาะ age กับ zip เนาะแล้วก็มีตัว grade นี่เนาะซึ่งจะเป็น array เนาะเป็นคะแนนเนาะแล้วเขาก็จะ copy ตัวนี้สร้าง array นึงขึ้นมาประมาณจาก4ตัว3 4เนาะโอเคอย่างอันนี้มัน d เป็น c เป็น b เนาะ grade นี่ก็จะมีอย่าง2 2สามนะมีสี่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการซอกค้นหาอัปเดตอาร์เรย์ตัวนี้นี่เนาะเราจะเอาเราจะซอกว่าสมมุติว่าเขามีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขเขาเป็นอย่างเราว่า constant c จะเท่ากับอย่าง c name จะเท่ากับ a เนาะอันนี้เราเอาอาร์เรย์นี้มาซอกค้นหาเนาะเราจะ constant x จะเท่ากับอย่าง fiveV ซึ่งว่าจะมีค่า v.name นี้จะเท่ากับอย่างเท่ากับ cname นี้เมื่อเราได้แล้วเรียบร้อยวันนี้เราต้องการเอาเกรดนี้ออกมาเนาะเราจะมาเราจะลึกเกรดตัวนี้ออกไปฉะนั้นคือเราจะต้องทำการอย่างก็คือ x นะ x เงื่อนไขว่าถ้าว่าตัวนี้ถ้าซอกเห็นเราก็จะทำการลึกเรตัวนี้เนาะก็คือเราจะเอาx. dot dot อย่าง dot grade เนาะวันนี้เขาจะลืบได้จริงได้บัดนี้นะเนาะเขาจะลืบตัว grade ตัวนี้ได้จริงได้ว่าเอาในเงื่อนไขที่ว่าสมมุติว่าเนาะ grade นี่ก็คืออย่างถ้าว่าต่ำกว่า0เนาะต่ำกว่า1ต่ำกว่า2ต่างๆเนาะฉะนั้นก็คืออย่างเขาจะต้องมาเขียนฟังก์ชันตัวนึงเรียกว่า update grade เนาะ update grade update grade มานี้เนาะ update grade นี่คือเมียงเขาจะเอาอันที่1ตัวเปลี่ยนก็คือเมียงเขาจะเอาเป็นค่าอีกนี่เข้าไปเนาะอีกนี่เขาจะเขียนออกเป็น a นี่แล้วตัวเกรดนี่มันต้องเป็นเท่าไหร่เนาะฉะนั้นเราใช้เกรดปลาจะเท่ากับอย่างdefault นี่จะเท่ากับ0เนาะฉะนั้นคืออย่างในตัวอัปเกรดเกรดตัวนี้เขาจะเขียนว่า x ซอกเนาะทำการเนาะจะทำการนี่ก็คือเนี่ยเขาจะทำการอัปเดตมันเนาะอัปเดตก็คือเขาจะเอา x dot grade เนาะจะเท่ากับ x dot grade dot filter นะ dot filter filter แล้วด้วยเงื่อนไขก็คือเมียงเงื่อนไขอย่างก็คืออย่างตัวค่าในเกรดตัวนี้เนาะจะตามเงื่อนไขที่เราเขียนไว้อยู่นี่นะฉะนั้นก็คืออย่างเขาจะว่าเท่ากับว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเกรดนะอันนี้เขาจะเปลี่ยนตัวนี้ให้มันคาบตัว error เข้าไปเนี่ยพอเป็นคอนฟิกอยู่นี่นะฉะนั้นก็คือตัวนี้เขาจะเอิ้นตัวนี้มาใส่ว่าอัปเดตเกรดเนาะเขาเอาอีกเข้าไปเนาะวันนี้เขามาคอนโซลล็อกเบิ้งเนาะคอนโซลล็อกเบิ้งว่ามันเช็คได้ตามนั้นบ่เนาะเอาคอนโซลล็อกอย่างล็อกอย่างล็อกตัวนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาอัปเดตอยู่อีกนี่ก็คืออย่างเพราะว่าตัวเปลี่ยนตัวนี้นี่ก็จะเป็นพอยเตอร์เนาะพอยเตอร์ที่ซี่มาหาตัวเปลี่ยนที่เขาซ่องอยู่ในนี้อันนี้เป็นตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนึงขึ้นว่าอันนี้เป็นซอกค้นหา by reference เนาะก็คือบ่แม่น by value คือตัวนี้ x นี่ยังเป็นค่าที่ว่าอยู่ใน array ตัวเปลี่ยนตัวนี้อยู่เนาะฉะนั้นก็คือยังเขาจะล็อกที่ r นี่เบิ่งลองแลกเบิ่งบัดนี้ในจำนวน0เนาะฉะนั้นก็คืออย่างเกรดนี่จะบ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ได้สมมุติว่าค่อยปรับขึ้นมาเป็นตัวนี้เขาจะเพิ่มขึ้นเติมอีกแล้วก็คือมีเกรดนี้เท่ากับอย่างเท่ากับ1ก็ยังบ่เป็นอย่างเนาะเพราะว่าเขาเลือกคัดเลือกออกใหม่ๆเขาคัดเลือกเอาฟิลเตอร์นี่เขาคัดเลือกออกก็คือหนึ่งมันต้องแจกวนเท่ากับหนึ่งเนาะวันนี้เอาสมมุติว่าเขาเพิ่มขึ้นเป็น2ดิเพิ่มขึ้นเป็น2ดิเพิ่มขึ้นเป็น2เนี่ยจะเห็นได้ว่านี่ก็คืออย่างเกรดตัวนี้ก็คืออย่างเหลือเพียงแค่2ถ้าเพิ่มมาแจกวนเท่ากับ3ดิเนาะเขาจะเกรดแจกวนเท่ากับ3เขาก็จะแลนด์อีกหนึ่งฉะนั้นก็คือเกรดตัวนี้ก็จะหายไปนี่มันขั้นตอนลึบไอเทมออกจากอาร์เรย์หลายไอเทมออกจากอาร์เรย์พร้อมๆกันเลย